ันนี้อยากกินมากเลยนะลาบไก่ทอดนะดูน่ากินเลยแล้วก็อันนี้ส้มตำนะมีใส่หมวกด้วยอันนี้ใส่20บาทมีความยาวสะพาน780เมตรค่ะช่วงกลางสะพานจะมีความยาว450จอดทิศทางประสานช่องจราจรนะคะส่วนอีกหนึ่งสะพานพระราม9สังเกตว่าสะพานพระราม9ออกมาคือเลยเดอะมอลล์พอสะพานกรุงเทพสวัสดีครับทุกคนตอนที่ผมอยู่ปริวาสนะครับอยู่ถนนแล้วพระราม3เนาะเดี๋ยวผมจะมาไหว้พระนะครับแต่ก่อนจะไหว้พระเดี๋ยวจะไปกินส้มตำก่อนนะอยู่ในตรงนี้นะครับเดินมาทางริมแม่น้ำนะครับเพื่อนๆเดินมาตรงศาลาเจ้าคุณนะครับเดี๋ยวเดินตรงเข้าไปก่อนนะตรงนี้เป็นแม่น้ำเลยนะครับเป็นท่าน้ำด้วยเดี๋ยวมองก่อนร้านส้มตำอยู่ตรงไหนนะสวยเนาะล่มลื่นมากเลยอ่ะโอ้ยเรือวิ่งพอดีเลยอันนี้ร้านส้มตำน่าจะร้านนี้แหละอยากนั่งนี่เหมือนกันแต่โตใหญ่โตใหญ่นั่งโตเล็กนี่แล้วกันดีไหมหรือไม่ใจครับโต๊ะเต็มนะครับเดี๋ยวเราต้องรอคิวที่เห็นว่างๆนี่คือเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนอันนี้ได้ซุปหน่อไม้นะครับราคา60บาทนะอันนี้60น้ำตกหมูก็60 65 65อืมอันนี้อยากกินมากเลยนะลาบไก่ทอดนะดูน่ากินเลยแล้วก็อันนี้ส้มตำนะส้มตำ40นะครับลาบไก่ทอดน่าจะไม่60ก็65นี่แหละแล้วเราก็สั่งข้าวเหนียวมาอีก2นะครับเดินไปนะยังไม่ถึงโต๊ะเลยนะเขาจำได้เลยนะโต๊ะ22ก็ครับเพื่อนๆผมก็กินอิ่มแล้วนะร้านส้มตำตรงวัดปฏิสวาสนะครับก็รสชาติดีนะแต่ผมว่าปริมาณมันน้อยไปหน่อยอย่าง60บาทเนี้ยมันน้อยมากฮะก็โอเคก็ถือว่าได้มากินแล้วนะครับก็อยากกินนะครับนี่ผมพามาเดินตรงท่าน้ำนะโอ้บรรยากาศดีมากนะครับลมเย็นสบายลมดีติมขายด้วยนะเดี๋ยวเราสั่งแบบ1โคนนะ20บาทนะมีใส่หมวกด้วยอันนี้ใส่20บาทน่ารักจ้ะ